ับเต้ยแล้วนะคะไหนๆเต้ยก็จะดัดผมแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยหยิบเจ้าเครื่องนี้มาใช้เลยนี้เป็นที่ม้วนผมอันใหม่ที่ซื้อมาของโวดานะคะแกน40ทุกคนแกน40ซึ่งแกน40อะจากที่อ่านจากของแบรนด์นะคะก็จะบอกว่าเป็นแกนที่เราดาราเคป๊อปใช้กันเยอะมันจะดูรอนคลายๆดูไม่ค่อยตั้งใจดูผมม้วนธรรมชาติแต่ผมแบบมันดูมีวอลลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้จะมาดัดให้ดูกันเนาะโอเคเตื้องเปิดเครื่องไปแล้วเรียบร้อยเตื้องตั้งระดับอยู่ที่180เท่าไหร่180จิ๊ดๆองศาอะไรเงี้ยตึ้งไม่อยากให้ผมเสียมากนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีเป็นพับเก็บได้เปิดได้นะคะสำหรับตั้งอะไรอย่างนี้เนาะจะมาเริ่มที่การแบ่งหูข้างหลังแบ่งกลางเลยนะคะแล้วก็ลวกครึ่งหัวบนขึ้นไปก่อนจริงๆถ้าใครมีกิฟต์ก็ใช้กิฟต์ก็จะง่ายเนาะตึ้งจะม้วนตั้งแต่ช่อตรงข้างหลังอะแล้วก็ปัดไปข้างหลังเนาะก็จะแบ่งออกมานิดนึงไม่ต้องเยอะมากตรงช่อข้างหลังต้องจะเน้นม้วนปลายละกันแบ่งผมแล้วก็หนีปุ๊บแล้วก็ม้วนตรงปลายม้วนปลาย1 2 3จับดูก็ได้ปึ๊บๆๆอ่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็อาศัยม้วนออกม้วนออกก็คือใช้อันนี้ปึ๊บมาอันนี้ก็ม้วนออกแต่ว่าทีนี้เราม้วนออกเราไม่ต้องไปโดนถึงตัวปลายโค้งที่เราตั้งไว้นะคะม้วนไม่ต้องออกไปถึงตรงปลายผมที่เราม้วนไว้ก่อนตรงนี้เนาะทำไมถึงตรงใกล้ๆคนผมจะขยับนิดนึงแล้วก็ปล่อยเวลาปล่อยก็คือปล่อยลงนะคะเนี่ยผมเราก็จะได้แบบนี้ผมมันจะดูแบบว่าโอ้โหธรรมชาติเหลือเกินมันดูธรรมชาติดีมันสวยดีนะคะให้ถึงปลายผมก็คือปลายผมก็จะเป็นม้วนเข้าต้นจะปล่อยแบบนี้เห็นไหมผมมันก็จะแบบมีความเป็นวงเป็นเกลียวมองกระจกไม่ชัดต้นจะนับถึงประมาณแบบ15อะไรเงี้ยขยับนิดนึงแล้วก็ปล่อยแบบปล่อยลงนี่เห็นไหมผมแบบจะดูแบบคลายๆเนาะนี่แล้วก็เอาไปข้างหลังจะได้ไม่งงถ้าใครอยากให้ผมแบบว่าอยู่ทนนานๆนะคะก็อาจจะฉีดสปงสเปรย์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเตื้องไม่ชอบความแข็งๆสเปรย์ก็เลยไม่ค่อยได้ฉีดโอเคแล้วก็ช่อข้างหน้าคือเตื้องจะม้วนออกหมดเลยม้วนออกทั้งหมดนะคะไม่ม้วนปลายก่อนพอดีผมข้างหน้าเตื้องมันแบบเป็นปล่อยๆสั้นๆมันก็จะไม่ค่อยติดโอเคนี่เห็นไหมผมก็จะเป็นเกลียวเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวทำอีกข้างอ่ะผมที่ได้ก็จะเป็นนี้นะคะอย่าไปโดนมันก่อนดำให้มันแบบคลายความร้อนนิดนึงแต่ว่าอย่าสางข้างนี้ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงระหว่างนี้เดี๋ยวขึ้นไปทำข้างบนกันแบ่งผมเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยต้องจะทำตั้งแต่ข้างหลังถอยกลับไปไม่ต้องม้วนปลายเนาะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มต้องก็จะสลับกันช่อที่2จะไม่ได้ม้วนปลายนะคะจะม้วนออกเลยอ
ความที่ผมเตื้อมันแบบว่าเออมันเป็นเหมือนสไลด์อะมันก็เลยไม่เท่ากันก็อาจจะยากนิดนึงเสร็จแล้วก็คลายตรงอันข้างบนออกแล้วก็ม้วนลงไปว้าหลุดอันนี้จะม้วนขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าเติ้งอยากแบบให้ผมมันดูแบบมีความยกขึ้นนิดนึงพอทำแบบนี้ปุ๊บอะม้วนตรงข้างล่างก็จะใหญ่กว่าข้างบนนะคะแล้วก็ม้วนปลายนิดนึงคือตรงปลายผมอะเราอยากให้มันเกลียวค่อนข้างชาร์ปนิดนึงแล้วก็จะม้วนซ้ำอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ขยับผมแบบกำกำให้เขาคลายความร้อนนิดนึงพอผมหายร้อนเรียบร้อยนะคะก็สางจริงๆหวีก็ได้นะแต่ว่าเติ้มไม่ค่อยได้หวีเติ้มชอบสางเอามากกว่านะคะอ่ะผมที่ได้ก็จะเป็นเนี้ยผมมันจะดูแบบมีวอลลุ่มคนผมบางก็ผมจะดูเยอะขึ้นมาทันทีทันใดนะคะแล้วก็อีกเทคนิคนึงคือเติ้งเคยดูคลิปของสไตล์ hair stylist ของ IU นะตอนในเรื่องของ Hotel Del Luna ซึ่งวิธีที่จะทำให้หน้าดูเรียวขึ้นเนี่ยนะคะก็คือการที่เรารวบผมครึ่งแรกเนี่ยขึ้นไปนะคะมันจะเหมือนเป็นการแบบว่ายกเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ยกขึ้นนะแล้วหน้ามันจะดูเล็กลงเห็นไหมติดกิฟต์หรือมัดผมอะไรก็ได้ให้แบบให้มันขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะคะเส้นตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนเป็นเส้นต่อจากคางเราขึ้นไปมันจะทำให้หน้าดูเรียวขึ้นนะคะแล้วก็จะตึ๊ดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดันมาข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ติดกิฟต์แค่นี้ข้างเดียวก็ได้2ข้างก็ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้คลายๆตอนแบบธรรมชาติมากๆนะคะประมาณนี้โอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าถ้าเราจะซื้อลอนเนี่ยซื้อ40หรือซื้อเท่าไหร่ดีขนาดนะคะต้องแนะนำว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยากได้แบบว่าผมหยิกผมม้วนลอนชัดก็คือเอา40ไปเลยนะคะเราจะได้รู้สึกว่าเวลาเราม้วนอ่ะมันไม่ต้องระวังว่าผมที่ออกมามันจะหยิกเกินหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่อยากได้ทั้งแบบผมม้วนด้วยแล้วก็เป็นลอนคลายด้วยก็อาจจะเลือกสัก36 34อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าวันนี้มาทำม้วนผมให้ดูกันละกันเผื่อมีคนอยากรู้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันหน้าเจอกันใหม่วันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย